สนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนเพลมอร์เท่านั้นเอาละครับสายที่3ครับตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาพี่นพอยู่ในสายเรียบร้อยครับเรื่องราวที่จะมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองด้วยแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่เส้นทางหนึ่งในจังหวัดลำปางผ่านมาแล้วประมาณ 7-8 ปีอ๋อขออภัยครับผ่านมาแล้ว23ปีครับโอ้ยนานทีเดียวเรื่องที่ให้ชื่อว่าโดนยกขบวนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปคุยกับพี่นพพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่นพครับผมสวัสดีครับคุณภาพอุ้ยคิดถึงพี่นพจังเลยครับคิดถึงเหมือนกันครับเร็วๆนี้เรายังนัดกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าฝนตกฟ้าฝนไม่เป็นใจนะฮะแต่ตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามีกิจกรรมไปร่วมกันอย่างแน่นอนพี่นพแต่วันนี้นี่ยังไงทุกคนบอกล่วงหน้าหน่อยเนาะได้ครับพี่นพผมจะบอกสักประมาณ2ชั่วโมงก่อนจะไปโอ้พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นหาผีไปด้วยไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะครับวันนี้พี่นพอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านตะพุดครับอ๋ออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับครับวันนี้หยุดงานหรือเปล่าฮะวันนี้เพิ่งเข้ามาครับผมอ๋อโอเคเลยสะดวกมาคุยยินดีครับยินดีนี่ฮะแค่ชื่อเรื่องที่พี่โยนมาไว้โดนยกขบวนนะฟังแล้วครับเรื่องเป็นยังไงครับพี่นพเชิญได้เลยครับโดนยกขบวนครับผมเมื่อตอนปี440หรือว่า41เนี่ยนะผมจำปีที่แท้จริงไม่ได้เนาะที่ว่าผมทำอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะแล้วคราวเนี้ยก็ต้องย้ายขบวนไปที่หาดใหญ่ครับนะช่วงที่ว่าผมกำลังย้ายอยู่ตอนนั้นอ่ะที่จำได้ไหมที่ว่าผมย้ายไปอยู่ที่หาดใหญ่แล้วไปเจอผีลูกแม่อย่างนั้นอ่ะจำได้จำได้แต่เรื่องเนี้ยมันจะเกิดก่อนโอ้ใช่เพราะว่าผมก็เก็บของกลับไปตอนนั้นอ่ะผมอ่ะต้องขับรถ6ล้อไงเพราะว่ารถ6ล้อมันเป็นรถที่ว่าเห็นถึงพวกของใช้ส่วนตัวของพนักงานทั่วไปไงของคนงานด้วยของคนขับรถด้วยผมก็ขับกันไปเลยทั้งหมด5คันก็เรียงกันไปเลยตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเลยซึ่งตอนนั้นเมื่อก่อนในนอกมันก็เป็นทางที่ว่ามันเป็น2เลนสวนครับก็ขับกันมาแล้วพี่ดูนะจากเชียงใหม่ลงไปหาดใหญ่นี่โอ้โหต้องใช้ตอนนั้นนะผมว่าประมาณ2วันเลยนะโอ้แล้ว6ล้อด้วยนะใช่ครับแล้วขับรถก็ประมาณ 70-80 อย่างเงี้ยก็6ล้อนะมันจะขับได้ประมาณ 70-80 แต่ว่าเราขับไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราบรรทุกของใช่มั้ยมันก็อยู่ประมาณแค่60อย่างเงี้ยครับอ่ะก็วิ่งไปตามกันมาเรื่อยๆช่วงประมาณสักมันน่าจะดึกอ่ะดึกถึงประมาณสักประมาณเลยเที่ยงคืนไปอ่ะก็วิ่งมาแถวๆที่ว่ามันจะถึงจุดเกิดเหตุไงพอมันวิ่งมาปุ๊บไอ้คันหน้าน่ะคันหน้าที่มันนำทางเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชินเส้นทางเนาะเมื่อก่อนเนี้ยมันผมมันจะอยู่คันที่4มันจะมีคัน1คัน2คัน3แล้วผมอยู่คันที่4ใช่มั้ยแล้วก็มันก็จะมีไอ้เดียงอ่ะอยู่คันสุดท้ายเลยไงวิ่งกันมาปุ๊บไอ้คันที่1ที่2ที่3อ่ะมันหลบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันหลบซ้ายหลบขวาเลยนะไอ้คันที่2ก็หลบตามไงคันที่3มันก็หลบตามเค้าเนี่ยผมก็เบรกไงเพราะผมเห็นว่าผมเบรกเบรกจอตูดมันไปไงแล้วพอดีว่าตอนนั้นอ่ะหัวหน้าน่ะเค้าก็อยู่คันน่ะอยู่คันที่5ก็มันอยู่ไกลเดียดอ่ะเค้าก็มันเกิดอะไรขึ้นไงมันทําไมถึงเบรกกันซ้ายเบรกขวาขนาดนี้ไงก็เลยลงกันไปพอลงกันไปปุ๊บผมอ่ะก็ลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งไปดูไงผมวิ่งไปดูโอ้โหคุณท่ำผมเห็นนักศพอะเกลื่อนถนนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรนะพี่ศพอะศพอะเกลื่อนถนนเลยนะศพอะมีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กอะเกลื่อนถนนเลยเลือดไปแบบเท่าของเต็มไปหมดเลยนะกระจายอะดูดิลงกันมานี่แบบเห็นกันทุกคนเลยนะบอกอุ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือซึ่งแต่ว่าเราไม่เห็นอะรถที่มันเกิดอุบัติเหตุอะแต่เราเห็นเฉพาะศพนะครับผมไม่ได้นับจำนวนไงเพราะว่ามันตกใจไงช่วงนั้นอะแต่ว่ามันเยอะมากเลยอะโอ้โหคราวเนี้ยหัวหน้าเขาก็วิ่งลงมาไงพอวิ่งลงมาปุ๊บเขาก็ดูเฮ้ยมึงหลบอะไรกันแล้วมึงจอดทำไมกลางถนนเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทาง2เลนสวนใช่ไหมก็อีกคันนึงก็โฉบไปทางนู้นอีกคันก็โฉบมาทางนี้อีกคันนึงก็แบบจอดเป็น
ถนนเลยไงเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะก็คือว่าเราเห็นศพแล้วเราก็แบบว่ากันไว้ก่อนไงว่ากลัวว่ามันจะมีรถมาแล้วก็จะเป็นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอย่างนั้นไงครับก็เปิดไฟฉุกเฉินกันเป็นแถวหมดไงเพราะว่าศพมันเกิดเลยไงครับหัวหน้าเขาก็วิ่งมาพอวิ่งมาปุ๊บเราถามมึงจอดทำอะไรกันมึงจอดทำอะไรกันเนี่ยดึงแล้วเนี่ยมึงจอดทำไมกันแถวนี้เนี่ยกันเนี้ยผมก็ไปแง่ไปมองหัวหน้าเอ้าหัวหน้าไม่เห็นศพเลยไงนะเต็มไปหมดเลยนะเต็มท้องถนนเลยหัวหน้าบอกมึงจะว่าไงเท่านั้นแหละคราวนี้ผมแงะกลับไปทีคุณตั้มเฮ้ยทำไมอ่ะไม่มีแม้แต่ศพเดียวอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยไอ้แล้วคิดดูนะผมยังยืนอยู่ตรงไอ้รถคันที่3นะไอ้รถคันที่1ที่2ที่3อ่ะมันขึ้นรถกันหมดแล้วนะมันขึ้นรถกันแล้วมันวิ่งทยอยออกกันไปหมดแล้วแล้วผมยังยืนอยู่เขาก็บอกอ่ะไอ้น้องมึงไปยืนทำไมเอาแล้วรีบขึ้นรถ เอ้าคือเราทำอะไรไม่ถูกไงก็คือเราเห็นศพอื่นถนนไงแล้วคราวนี้เมียผมก็เรียกใหญ่เลยมึงยังทำอะไรมึงยังทำอะไรมึงไม่รีบขึ้นรถมาเอาเลยเมียผมอ่ะเอ้าผมก็ไม่รู้จะทำไงผมวิ่งดิวิ่งขึ้นมาที่รถไงพอวิ่งขึ้นมาที่รถปุ๊บหัวหน้าเขาก็วิ่งกลับไปที่รถไงปุ๊บสายหรือสายเกียร์แบบโอ้โหหัวเหือเลยผมรู้สึกเลยว่ามันแบบมันตั้งเลยไงครับคราวนี้พอผมวิ่งผ่านไปตรงจุดนะหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าคุณตั้มผมวิ่งผ่านไปตรงจุดที่ว่าผมเห็นใช่ไหมว่าศพมันเกิดใช่ไหมคุณตั้มขวามือผมอ่ะคือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กยืนเรียงกันเต็มเลยยืนทำไรอ่ะยืนหาพี่ไม่รู้มันก็ยืนของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไอ้ที่มันนอนกันอยู่นั่นอ่ะที่มันนอนกันอยู่นั่นมันไปยืนกันหมดแล้วอ่ะโอ้เมียผมก็บอกไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองตีไม่ต้องไปมองก็กูขี่รถไปพอขี่รถไปปุ๊บใช่ไหมพอขี่รถไปปุ๊บไอ้คันหน้านะพอไอ้คันหน้าปุ๊บมันก็วิ่งเหยียบใหญ่เลยจากที่ว่าเราวิ่งแค่60ไม่60แล้วจ้า70-80คันเลยอาจกันตับตามตูดเลยตรงเนี้ยไอ้ทางไอ้คันที่5ที่ว่าไอ้เรี่ยงมันอยู่ตามหลังใช่ไหมมันก็บีบแกเรียกใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีโทรศัพท์ใช่มันก็ต้องไฟเรียกไงพอไฟเรียกแล้วก็บีบแก๊สใหญ่เลยบีบแก๊สเป้งใหญ่เลยเรื่องคันนี้ผมก็แบบว่าเมียผมอ่ะเขาก็มีสติใช่ไหมเขาก็พยายามเอาไอ้พวกไอ้น้ำแข็งอ่ะมาประคบใส่ไอ้ผ้าคุณหนูอ่ะให้ผมไงเพื่อมาไอ้โปะหน้าเพราะมันมีน้ำแข็งใช่ไหมให้มันชื้นใจหน่อยมีความเย็นใช่ไหมตอนนี้เขาโปะหน้าผมว่าโปะหน้าผมตอนนี้เขาเห็นไฟว่าทำไมหัวหน้าก็ต้องไฟบอกตอนนี้เฮ้ยน้องเฮ้ยหัวหน้าต้องไปไข่นี่ก็จะโปะหน้าเนี่ยมันก็ไปหัวผมเลยตอนเนี้ยบอกกันเลยคือมันมีน้ำแข็งอ่ะมาตีหัวผมอ่ะผมก็สะดุ้งไงผมก็สะดุ้งตื่นไงผมก็มองเห็นหัวหน้าเขาต้องไปอยู่ไงผมก็ชะลอไงพอชะลอผมก็ต้องไปข้างหน้าให้มันชะลอไงแล้วก็บีบแกคันเนี้ยมันก็เริ่มแบบมันก็เป็นสื่อสารกันไปเนาะเพราะว่าเราบอกกันไว้แล้วไงถ้ามันมีเรื่องมีอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามต่อไปบอกกันไงครับทุกคนก็เห็นก็เริ่มตบข้างซ้ายกันเริ่มตบข้างซ้ายเปิดตบจอดกันคันเนี้ยไอช่วงจังหวะนั้นอ่ะที่ว่าเราเริ่มล้อข้างซ้ายไปไอ้คันหน้ามันก็พยายามหาล้อข้างซ้ายไปเพื่อที่จะให้มันมีแบบที่จอดกว้างๆใช่ไหมเพราะว่าทางมันเป็นของเป็นสวนไงก็ไปจอดพอมันมีเวิร์กหนึ่งอ่ะมันก็เข้าไปจอดซ้อนกันเลยจอดซ้อนคันไงแล้วก็ลงมาทั้งใหญ่เลยเฮ้ยมึงเห็นกันไหมมึงเห็นไหมมันจบเฮ้ยมันจบเฮ้ยไอ้นั่นก็บอกว่าไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยมันเห็นแบบทุกคนเห็นหมดเลยไงทั้งคนงงคนงานอะไรที่ว่าแบบเขาก็มาช่วยกันแบบนั่งรถไปด้วยใช่ไหมแล้วก็เห็นกันหมดทุกคนอ่ะตาตื่นแบบหัวตั้งกันทุกคนเลยไงแต่หัวหน้าไม่เห็นคนเดียวมีหัวหน้าไม่เห็นคนเดียวโอ้ตายทีเดียวเอาต่อแล้วทีเนี้ยผมจอดกันอยู่ใช่ไหมพอผมจอดกันอยู่ปุ๊บโอ้โหก็มากระตือจะแบบเอากระทิงแดงเอาเอ็มร้อยเอาชายเย็นมากระโดดใส่กันใหญ่เลยคนเนี้ยมันมีเสียงหนึ่งมาไงมาทำอะไรกันโยมเฮ้ยเพราะว่าพวกผมเสียงดังกันไงพวกผมเสียงดังกันอิตาลีโอฐานเลยไงมาทำอะไรกันโยมหัวหน้าเขาก็หันไปเลยบอกเอ้าเขาก็ยกมือไหว้ไงยกมือไหว้เอ้าหลวงพ่อ
เนี่ยพวกผมกำลังจะไปที่หาดใหญ่นะผมมาจากเชียงใหม่ไงครับเออแล้วทีนี้มันมาเกิดเหตุการณ์ตรงนี้อย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเนาะพวกผมก็กำลังคุยกันอยู่ในกลุ่มของผมอะว่าเฮ้ยโหศพมันอย่างนั้นศพมันอย่างนี้แล้วผมวิ่งผ่านไปนะมันมายืนอยู่ข้างทางอย่างนี้เลยนะพี่โอ้พี่เห็นกันไหมไอ้นั่นก็บอกเฮ้ยเห็นสิมันมายืนเรียงกันเต็มเลยนะคราวเนี้ยมันมีอยู่คนหนึ่งคนงานเขาก็สกิดเฮ้ยไอ้นุ้ยใช่ไหมมันสกิดนุ้ยเฮ้ยมึงดูหัวหน้านี่น่ะใช่ไอ้นุ้ยหันมาปล่อยนุ้ยหันตาหัวหน้ามันก็สกิดผมอีกเฮ้ยไอ้นกพอผมหันไปอีกทีนึงเฮ้ยตั้มทำไมอะไรวะหัวหน้าไปยืนคุยกับศพสื่อตึงขึงเลยเดี๋ยวหัวหน้าไปยืนคุยกับศพไอ้ศพที่ยืนอยู่นะใช่ยืนคุยอยู่กับศพแบบอืดเลยอืดแบบหัวมันอืดเลยเหมือนจะแตกออกมาอย่างนั้นเลยอะพี่ดูแล้วหัวหน้าผมมาไปยืนแบบชะนมมือไหว้อะโอ้โหแค่นั้นแหละไอ้เดี้ยงอะที่ว่ามันอยู่รถคันสุดท้ายที่มันจอดแล้วมันล็อกคอหัวหน้าวิ่งเลยบอกหัวหน้าไปอยู่ล็อกคอแบบให้ขึ้นเลยหัวหน้าก็งงใช่ไหมเออก็งงอะไรของพวกมึงเนี่ยหางให้พวกมึงกูกำลังคุยกับพระครับพระอะไรเนาะโอ้ก็ต่างคนก็ต่างขึ้นกันเลยเพราะว่าวิ่งต่างคนต่างรถไถรถมันเลยแต่ว่าเมียผมไม่ได้ลงใช่ไหมเออเมียผมเพราะว่าไอ้ลูกชายผมมันก็อยู่ที่มันนอนอยู่ไงเออเขาก็แบบไอ้เมื่อก่อนเนี่ยกระจกรถอ่ะมันไอ้นี่ใช่ไหมมันต้องแบบหมุนขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นไฟฟ้าไงเมียผมก็หมุนขึ้นใหญ่เลยตอนนี้ผมก็ขึ้นรถได้ก็ผมออกไปคันแรกเลยมึงช้ากันกูไม่สนแล้วกูออกก่อนเลยเออผมก็ออกไปเลยพอออกไปปุ๊บก็ไปเลยพอไปถึงปุ๊บอันเนี้ยวิ่งแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออตอนเนี้ยเมียผมอ่ะเขาพูดแล้วว่าเขาบอกเลยบอกว่าเขาเห็นแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงเออไม่รู้จะทำยังไงว่าหัวหน้าเนี่ยคือเขาไม่ได้เห็นว่าหัวหน้านี่ยืนคุยอยู่กับศพปืนแต่เขาเห็นว่าหัวหน้ายืนคุยอยู่กับใครไม่รู้ไปพนมมือไหว้แบบไหว้ในความมืดอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออคนนี้ไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะบอกให้ใครรู้เพราะว่าทุกคนไปยืนคุยกันตรงนู้นหมดเลยไงแต่เขาก็ไม่กล้าลงไงเออก็เลยผมก็เลยขี่บุ๊กไอ้ผ้าเย็นน่ะที่ว่าเมียผมอ่ะผมก็มากระทบหน้าผมใหญ่เลยทั้งน้ำแข็งก้อนคอนอย่างนั้นน่ะเออผมก็กระทบหน้ากระทบตาผมใหญ่เลยให้มันตื่นไงก็พยายามขี่พยายามประคองขี่ไปไงจนไปถึงผมรู้สึกจะเป็นตลาดมั้งมันจะเป็นตลาดมันจะเป็น4เลนน่ะเป็นตลาดเลยพอเห็นไฟก็นั่นแหละโอ้โหเหมือนแบบชีวิตเลยเออเห็นไฟผมจอดเลยผมจอดเบรกเลยผมโอ้โหแบบเลยตรงนั้นพอเห็นผมจอดใช่ไหมมันก็จอดตามไงมันก็จอดตามโอ้โหมันไม่รู้จะทำยังไงไงทุกท่านเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะให้ใครช่วยยังไงเพราะว่าคือแล้วหัวหน้ารถจอดคันสุดท้ายใช่ไหมหัวหน้าก็ลงมาอะไรของมึงวะเฮ้ยกูกำลังคุยกับผ้าอยู่กูกำลังคุยกับผ้ากูกำลังจะบอกกับเขาว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้กูกำลังจะถามเขาไอ้พวกไอ้เดี้ยงพวกอะไรมาพวกเขาก็มาคุยจะบ้าอะไรหัวหน้าเมื่อกี้หัวหน้าคุยยืนคุยอยู่กับผีมันอืดอารมณ์เชิงเลยนะหัวหน้าเขาก็เถียงเองมึงจะบ้าไงเฮ้ยมันบาปนะเว้ยมึงอย่าทำเป็นเล่นนะนั่นมันพระครับก็ทุกคนน่ะติดกับคนน่ะพูดก็เสียงเดียวกันเลยหัวหน้านั่นแหละบ้านั่นคือผีโอ้เออหัวหน้าว่าไงหัวหน้าก็ยืนแบบบุตรคุณตั้มลองนึกถึงคนที่เออแดกอ่ะเออเออแดกเลยคือมึงเข้าใจเข้าใจกูคุยกับผีเหรอเออหัวหน้าคุยกับผีเอ้าเออคือเป็นลมเลยไปล้มนั่งพับเพียบอยู่ตรงนั้นเลยพวกผมก็ต้องมาหิ้วปีกอะที่ดูดิหิ้วปีกแล้วก็เอายาดมมาให้เขาอะเออดูดิเขาคือบอกเขาอ่ะเพิ่งเห็นแบบเขายิ่งเพิ่งคุยกับผีแล้วก็เห็นผีแบบเป็นตาคิดดูดิเออแล้วก็ยืนคุยกับผีอ่ะ
โอ้แต่หัวหน้าเขาล้มตรงนั้นเลยอ่ะแต่หัวหน้าคือเขายืนยันว่าที่เขาคุยด้วยคือพระเป็นพระใช่แล้วเขาไม่คิดหรอกพระที่ไหนว่าจะมาเดินทุดงในตอนกลางคืนวะไม่เขาออกมาจากกำแพงไง ออกมาจากกำแพงตรงนั้นมันเป็นกำแพงครับมันมีประตูมันมีประตูเล็กๆสักอย่างนึงนี่แหละเขาเดินออกมาไงโอ้โหเขาคิดว่าคือความคิดตรงนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกหัวหน้าเขาคิดอะไรอยู่แต่ตอนเนี้ยคือทุกคนเห็นหมดไงว่านั่นนั่นคือเป็นผีอืดเลยมันไม่ใช่เป็นพระเลยแบบศพแบบอวบๆบวมๆมันจะแตกอ่ะใช่มันบวมจะแตกเลยยืนแบบโอ้โหอืดทะลึ่งชึงเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเนี้ยพวกผมก็รวบรวมสติอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็แบบคุยอะไรกันให้ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ค่อยขี่กันไปค่อยๆขี่กันไปแล้วคอยแบบว่าวันนั้นตลอดเลยก็จนแบบพอไปถึงหาดใหญ่นั่นแหละเป็นคุณตั้มจนไปถึงหาดใหญ่แล้วก็เอาของเอาอะไรไปเก็บไปอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันก็ต้องตีขึ้นมาอีกรอบนึงไงอีกเที่ยวนึงไงแล้วก็คราวเนี้ยพอมาถึงตรงแถวที่ว่าที่ผมจำได้ใช่ไหมว่าตรงที่ผมจอดกันในตอนกลางคืนใช่ไหมที่มีไฟที่หัวหน้าเป็นลมอ่ะผมก็จอดกันตรงนั้นก่อนเลยจอดก่อนเลยไม่ยอมไปกันอ่ะรอให้สว่างอ่ะครับใครจะไปจอดเลยจอดเลยเป็นผมก็ไม่ไปเว้ยไม่ไปเลยแล้วคราวนี้พอมันสว่างใช่ไหมสักเจ็ดโมงเช้าเนี่ยผมก็ค่อยเคลื่อนตัวกันไปไงพอเคลื่อนตัวกันไปปุ๊บทุกคนอ่ะมันก็ยังคงจำได้ว่าไอ้ตรงที่เราจอดเห็นไอ้ผีอื่นอ่ะมันคือตรงไหนไงมันคือตรงที่ว่าเหมือนอย่างก็ว่าเป็นที่เผาศพอ่ะครับที่ว่าเป็นที่เผาศพเหมือนอย่างก็แถวเหนือเขาจะแยกออกมาใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันมีประตูเป็นประตูซุ้มอ่ะเป็นประตูซุ้มเล็กๆอ่ะตรงนั้นเลยที่ผมจอดกันอยู่อ่ะคืนนั้นอ่ะแล้วคนนี้พอวิ่งกลับไปเราไม่มีโทรศัพท์จะคุยกันก็ได้ถ้าเก็บไว้ในใจกันไงวิ่งผ่านไปก็ได้เก็บไว้ในใจแล้วก็วิ่งไปจนไปถึงจุดที่ว่าเราเบรกกันยิ่งยากกันอ่ะมันมีรอยอุบัติเหตุใหญ่ๆเลยนะคุณตั้มแบบมันเหมือนข้างถ้าเป็นถ้าเรากลับไปเชียงใหม่ใช่ไหมมันก็จะอยู่ข้างซ้ายที่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอ่ะแบบเหมือนอย่างก็มันเละเลยแล้วก็เลือดแล้วก็มีรอยพ่นเต็มถนนเลยนะโอ้ยรอยพ่นนี่เต็มถนนเลยถึงนั้นอ่ะผมก็เก็บกันไว้ในใจเพราะมันก็ไม่มีโทรศัพท์จะคุยกันไงก็เก็บไว้ในใจก็โอ้โหแบบจนวิ่งไปถึงลำปางจนไปจอดกินข้าวกันนั่นแหละถึงได้ไปคุยกันในอย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหตายแล้วที่วันนั้นที่เรามานั้นแล้วมันเจอตรงนั้นมันคือผีนี่หว่าเขาเกิดอุบัติเหตุที่หว่านะแล้วผลสุดท้ายก็คือว่าไปที่ร้านข้าวที่แม่เรากินนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยแล้วร้านข้าวเขาก็จะมีปฏิทินอ่ะแล้วเขาจะมีปฏิทินคู่กับไอ้นั่นอยู่แฝงอยู่ไงไอ้ที่ว่าเขาเป็นนัมเบอร์อ่ะที่ว่าเขาชอบดึงมาเบอร์ละบาทแล้วก็แฝงคู่กันอยู่ไงเขาก็พวกนั้นเขาก็ไปเล่นๆกันไงพอดีสายตาหัวหน้าเนี่ยเขาก็ไปดูปฏิทินไงว่าวันที่ว่าเขาเดินทางย้อนกลับมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยก็คือวันโกนโอ้ยวันโกนวันโกนด้วยหัวหน้าบอกโอ้ยทำไมกูต้องมาเดินทางวันนี้อ่ะนึกด่าเท่าแก่เลยหัวหน้าบอกเลยนั่นแหละหลอนทั้งขบวนอ่ะโอ้มันหลอนทั้งขบวนใช่หัวหน้าโดนยกขบวนครับอ๋อจะเรียกผมเป็นหัวหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมครับหัวหน้าตั้มเพราะตอนนี้ผมอารมณ์คงอยู่อย่างเดียวกับหัวหน้าแล้วครับตอนแรกไปคุยกับใครนึกว่าเป็นพระยกมือพนมไหว้แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นว่าหัวหน้ากำลังคุยอยู่เป็นศพที่กำลังขึ้นอืดจะแตกแล้วยืนอยู่อืดทะลึ่งชึงเลยแบบบวมแบบเหมือนนี่ก็จะแตกออกมาให้ได้เลยอย่างนั้นน่ะขออนุญาตครับโอ้ไอ้หัวหน้าไอ้ตัวไอ้ตาเพราะว่าที่ว่าเห็นชัดเจนเนี่ยก็เพราะว่ารถคันของไอ้เดี้ยงอ่ะมันจอดอยู่ท้ายเพราะมันเปิดไฟใช่ไหมมันเปิดไฟแล้วไฟมันสว่างมาชนกับพวกนั้นมันสะท้อนแตกใช่ไหมมันสะท้อนกันหมดเลยไงมันก็เลยเห็นหัวหน้าคิวของไฟมันเห็นหัวหน้าไง
นี่สนุกว่ะชอบอ่ะพี่โดบผมแบบอินตามแบบคือพยายามนึกภาพว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางการขับรถเนี่ยผมก็พยายามหลับตาดูว่ามันเป็นยังไงวะตรงนี้เจอเห็นช็อตที่แต่ละช็อตพี่โดบเล่าโอ้เห็นภาพเลยพี่โคตรสนุกอ่ะเฮ้ยโคตรชอบอ่ะคนอื่นอาจจะมองผมว่าเฮ้ยไอ้ตั้มมันเวอร์ว่ามืออะไรออกลีลาโอเวอร์แอคติ้งช่างมันเถอะก็ผมเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกชอบผมสนุกอ่ะผมก็รู้สึกอินตามอ่ะผมใช่ผมชอบโอ้ขอบคุณมากพี่นพแล้วยังไงฮะหลังจากนั้นคือทุกวันนี้หัวหน้ายังอยู่ดีใช่ไหมยังปกติหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ผมออกภูริพัฒน์ไปไงโอ้ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มัน23ปีแล้วไงลืมไปเออตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะแกก็48แล้วไงครับตอนนี้แกก็น่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วล่ะไม่ความดันก็เบาหวานนั่นแหละครับโอเคพี่นพขอบคุณมากจริงวันนี้โหเรื่องสนุกจริงๆเดี๋ยวผมให้เป็นเรื่องแบบแยกเดี่ยวเลยที่แบบคุณต้องมาฟังอ่ะถ้าเกิดว่าเกิดมาครั้งนึงแล้วคุณไม่ได้ฟังเรื่องนี้คือคุณพลาดแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบผีเรื่องผีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆฮะเพราะเวลาใกล้งวดเดี๋ยวเราจะต้องไปลิงก์กับทางด้านของ FM 101แล้วพี่นะได้ครับได้ครับโอกาสหน้าพยายามตัดแค่มันสั้นได้เลยได้เลยสนุกสนุกโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่ากันใหม่นะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณตั้มดูแลสุขภาพด้วยนะครับยินดีครับพี่นพครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยสนุกสนุกครับเรื่องพี่นพมาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะฮะสนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนเพลมอร์เท่านั้น